กล้อง360องศาคันนี้นะครับพอเราติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องข้างจะอยู่ในตำแหน่งนี้เลยและกล้องหน้าก็จะอยู่ตรงกระจังหน้าต่ำๆตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูข้างหลังกันสักเล็กน้อยครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะแล้วเราจะพาไปดูกันว่ากล้อง1ตัวกับผ้านะครับกล้อง4ตัวกับผ้า1อันจะออกมาเป็นยังไงนะครับพอเราขึ้นรถมาแล้วนะครับเราสามารถดูกล้องรอบคันได้แบบนี้เลยอันนี้คือข้างหน้าครับข้างหลังครับแล้วก็ด้านซ้ายขวาเวลาเราจอดก็จะจอดง่ายยิ่งขึ้นครับข้างหน้าครับคู่หลังครับข้างหน้ากว้างๆครับแล้วเราลองมาดูอันนี้คือภาพจากกล้องอันนี้คือภาพของจริงครับเห็นไหมมันก็จะเหมือนกันเกือบ 100% เลยตัวนี้ครับหลังครับกว้างๆครับแบบนี้เลยสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูบันทึกก็กดแบบนี้ได้เลยครับเห็นไหมมันเป็นบันทึกถ้าบันทึกอยู่จะมีปุ่มสีแดงๆแบบนี้ครับกดเล่นได้เลยคราวนี้เราก็เล่นแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะบันทึกไปเรื่อยๆแล้วให้เมมขนาด128กิกเนาะสำหรับใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงนะครับก็สามารถดูผ่านตัวนี้ได้เลยครับแล้วพักหน้าจอได้ไหมจอมันสว่างเกินไปแล้วก็กดปิดแบบนี้ครับเห็นไหมครับแต่อีกทีกลับขึ้นมานะครับเราจะใส่เกียร์ถอยมันก็จะตัดออกแบบนี้ครับเราไม่ใส่กลับมาก็ใช้งานได้แบบนี้เลยส่วนต่อมานะครับเวลาเราจะใช้แผนที่เราทำยังไงนะครับแผนที่เรากดตัวนี้ได้เลยครับแผนที่นะครับสมมติว่าเรานำทางไปสักที่หนึ่งแล้วเราบอกว่าเราอยากใช้แผนที่ฝั่งนึงใช้ตัวของดูหนังฟังเพลงฝั่งนึงเรากดตัวนี้ได้เลยครับกดแยกหน้าจอนะครับกดติ๊กตัวนี้มันก็จะได้ทั้งสองฝั่งก็คือเป็นทั้งแผนที่ในตัวแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างฟังเพลงเป็นในตัวนะครับก็ใช้สองอย่างได้พร้อมๆกันตัวนี้ค่อนข้างไวแรม4ก็ค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมดครับเราสไลด์กลับเพื่อเหลือหน้าเดียวเนาะเวลาเราเจอพื้นที่ที่มันมีที่แคบนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใหญ่นะครับชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองพวกนี้เราสามารถใช้ตัวอย่างแอปดูทีวีออนไลน์ได้เลยครับก็ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้นะครับถามว่า Apple กับตัว Android ใช้ด้วยกันได้ไหมใช้ด้วยกันได้หมดครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็พอหรือถ้าเราจะใช้ Apple CarPlay Android Auto ก็ย่อมได้เนาะเนี่ยครับแล้วก็กดดูช่องได้เลยแบบนี้ได้เลยครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์ของทีวีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าไอ้ที่ Apple CarPlay Android Auto มันอยู่ตรงไหนนะครับเราลองมาดูกันเล็กน้อยเนาะมันจะเขียนว่าตัวเนี่ยครับ C-Link มันก็จะขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็เราก็เชื่อมต่อบลูทูธไป Apple CarPlay หรือ Android ก็ได้มันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติแต่ Apple CarPlay กับ Android Auto จะมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าเขามีแผนที่ให้เลยนะแล้วก็มีเพลงให้ฟังโทรศัพท์ได้โทรไลน์ได้แต่ข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถดูภาพได้มันจะมีแค่แผนที่อย่างเดียวเนาะก็เลือกเอาครับว่าจะเล่นฝั่งที่มันเป็น Android เต็มตัวหรือว่าจะเล่นฝั่งที่เป็น Apple กับ Android Auto ก็ได้อันนี้ก็เลือกเอาครับสามารถเลือกได้ครับสำหรับใครที่ถามว่าตัวนี้มันประกันยังไงดูแลรักษายังไงนะครับคือจอนะครับไม่ชอบแดดนะแต่ว่าประกันนะครับมีให้1ปีถามว่าไม่เงื่อนไขที่ไม่รับประกันมีอะไรบ้างนะครับก็คือนำเข้ากับจอแตกถ้านอกนั้นก็คือเอาเข้ามาเช็คแก้ที่ร้านได้เลยถ้าเราแก้ไขได้โดยการรีเซ็ตเราก็รีเซ็ตคืนให้แต่ถ้าสมมติว่ามันแก้ไขไม่ได้มันเป็นที่ตัวระบบจริงๆนะครับเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนเครื่องให้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วตัวนี้ครับพอดีลูกค้าเขาบอกว่าหนึ่งอย่างคือ A ตรงนี้จอข้างบนของคู่ตัวมันเสียไปเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปรับ A ให้ดูหน่อยมันใช้งานได้ไหมเนี่ยครับเห็นไหมมันปรับความเย็นได้นะเห็นไหมครับปรับลมก็ได้เห็นไหมครับมันก็จะช่วยให้ลูกค้าเวลาจอข้างบนเสียเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยเนาะแล้วแบบนี้ครับเราก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะแถมมันยังไม่ตัดต่อสายไฟอีกด้วยระบบรถนะครับไม่โชว์เนาะอยู่ครบ